อนาคตการทำงานจะเป็นอย่างไร AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์จริงๆหรือและเมื่อวันนั้นมาถึงจะมีการสร้างเส้นแบ่งเขตการทำงานกันอย่างไรระหว่างมนุษย์และ AI มาฟังคำตอบจาก AI ตัวจริงเสียงจริงได้ในรายการ Good Questions ค่ะถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ไซไฟน่าจะเคยได้ยินแนวคิดโลกที่ถูกรุกรานโดยหุ่นยนต์ไซบอร์กหรือปัญญาประดิษฐ์อย่างเช่นหนังเรื่องคนเหล็กของอาร์โนด์ชวาร์สเนเกอร์ซีรีส์ไซเบอร์พังเอจรันเนอร์หรือภาพยนตร์อเวนเจอร์Age of Ultron ก็เคยนำแนวคิดหุ่นยนต์ที่พยายามจะยึดครองโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องหลักซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของมนุษย์ในปัจจุบันก็ยิ่งทำให้เราสงสัยว่าโลกที่หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันที่เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ฉลาดล้ำขึ้นเรื่อยๆจนสามารถที่จะทำงานทดแทนมนุษย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานบางประเภทแต่ผู้เขียนหนังสือ Working with AI Real Stories of Human Machine Collaboration อย่างคุณโทมัสดาวินพอร์ตและคุณสตีเวนมิลเลอร์สองผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการและเทคโนโลยีกลับไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวพร้อมทั้งได้ให้สัมภาษณ์กับ Forbes ไว้ว่าแม้ AI จะเข้ามาแย่งงานบางอย่างไปจากมนุษย์แต่นั่นหมายถึงการปลดแอกมนุษย์ออกจากงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากจำเจต่างหากซึ่งจะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานที่ต้องการทักษะสูงและท้าทายศักยภาพของความเป็นมนุษย์โดยจากรายงานของ World Economic Forum ในปี2020ได้เปิดเผยว่าแรงงาน85ล้านคนทั่วโลกจะถูกแทนที่โดยปัญญาประดิษฐ์ภายในปี2025แต่ในขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้กับงานและอาชีพใหม่ๆได้ถึง97ล้านตำแหน่งได้ภายในปีเดียวกันในเมื่อปัญญาประดิษฐ์กำลังจะมาแย่งงานและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับมนุษย์ได้ในเวลาเดียวกันคำถามที่ตามมาก็คือแล้วงานไหนจะเป็นงานที่มนุษย์ทำและงานไหนจะเป็นงานที่ AI ทำกันล่ะไอเลยอยากจะขอแบ่งงานเป็น3ประเภทได้แก่1งานที่ AI จะมาทดแทนมนุษย์2งานที่ AI จะมาทำร่วมกับมนุษย์และ3งานที่ AI ไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้1งานที่ AI จะมาทดแทนมนุษย์คืองานที่ AI นั้นจะทำได้ดีกว่ามนุษย์โดยได้มีแบบสำรวจของทาง World Economic Forum ที่ชื่อว่า Future of Jobs Report 2020ได้เปิดเผยว่า3อันดับงานที่จะมีความต้องการจากตลาดแรงงานที่ลดลงเพราะการมาถึงของ AI คือ1เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล2เลขานุการ3พนักงานบัญชีสำหรับจ่ายเพโรเงินเดือนซึ่งงานที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นงานที่อาศัยคนในการจัดการงานที่ซ้ำเดิมแต่จากเทคโนโลยี Robotic Process Automation หรือ RPA ระบบประมวลผลและสั่งการที่ทำให้ AI สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติโดยปราศจาก Human Error ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานที่ AI ทำได้โดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์เสียอีก 2. งานที่ AI จะต้องทำร่วมกับมนุษย์งานวิจัยจาก World Economic Forum ยังได้บอกกับเราอีกว่า3อาชีพที่กำเนิดขึ้นมาใหม่และมีความต้องการจากตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นนั้นล้วนเป็นงานที่ช่วยให้ AI สามารถที่จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้แก่ Data Analysis and Scientist มาแรงเป็นอันดับ1ตามมาด้วย AI and Machine Learning Specialist และBig Data Specialist ตามลำดับโดยงานประเภทนี้คืองานที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้ AI สามารถที่จะแสดงศักยภาพได้อย่างสูงสุดโดยปราศจากความผิดพลาดหรือพูดอีกในนึงก็คือเป็นงานที่ทำให้ AI เก่งขึ้นนั่นเองและงานประเภทสุดท้ายงานที่ AI ไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ไอรีนจึงอยากตั้งคำถามเพื่อชวนทุกคนคิดกันก่อนว่างานประเภทไหนคือสิ่งที่ต้องการจากคนแต่ AI ไม่สามารถทดแทนได้เลยถูกต้องแล้วค่ะคำตอบคืองานที่ต้องการความเป็นมนุษย์นั่นเองในบางอุตสาหกรรมโลกของเรายังคงต้องการมนุษย์สำหรับทำงานบางอย่างยกตัวอย่างเช่นงานเขียนงานสังคมสงเคราะห์หรือทนายความเพราะโลกใบนี้ไม่ได้ถูกแบ่งเป็นขาวหรือดำกันโดยสมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยพื้นที่เทาๆที่ยังคงต้องการประสบการณ์ของมนุษย์เข้าไปจัดการซึ่งในทางกลับกัน AI กลับจะช่วยผ่อนเบาภาระของงานประเภทนี้ลงไปได้แต่จะไม่สามารถทดแทนได้อย่าง 100%เพราะหุ่นยนต์ไม่สามารถที่จะเลียนแบบความเห็นอกเห็นใจหรือความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์ได้ตัวอย่างเช่น AI อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับคุณครูสำหรับการทำความเข้าใจความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกันออกไปได้เพื่อการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
แต่ AI จะไม่อาจเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของนักเรียนเพื่อค้นหาถึงความสนใจที่แท้จริงของนักเรียนและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมต่อนักเรียนแต่ละคนได้โดยเหตุนี้เองมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องอัพสกิลของตนเองขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับ AIและมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะพัฒนา human skill หรือทักษะงานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันกับมนุษย์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกเพราะสุดท้ายแล้วการกำเนิดขึ้นมาของปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแย่งงานของมนุษย์แต่เพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่างหาก